ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการเอ็กซเรย์สวนดอกนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอีกครั้งนึงนะครับจากท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรณกิจโรจนาภิวัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณเจครับสวัสดีครับท่านครับเชื่อไหมฮะว่าเอ็กซเรย์สวนดอกเราเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่11แล้วนะฮะโอ้เราก็ถ่ายทํามาหลายขันสันหลังนะฮะเรียกว่าดูสันหลังนะฮะของสวนดอกเรามาถึง10ตอนละตอนนี้ต้องเรียนคุณเจว่าโอ้โหมีคนรู้เบื้องลึกของทางสวนดอกกันมากขึ้นโดยการผ่านทางเอ็กซเรย์สวนดอกเราก็ยินดีอย่างยิ่งนะฮะเดี๋ยวเราวันนี้เราไปเอ็กซเรย์สวนดอกในอีกหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญมากๆนะฮะของโรงพยาบาลสวนดอกเรางานปฏิบัติการชันสูตรใช่ครับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือส่วนใหญ่เราก็เรียกว่าเป็นหน่วยที่ดูแลเรื่องแลบเป็นหลักนะครับนะเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันนะฮะนะก็คือไปดูกระดูกสันหลังบ้องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวตามไปดูกันครับเดี๋ยวเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับครับวันนี้เราก็คงมาอยู่ในส่วนของที่มีความสำคัญของโรงพยาบาลสวนดอกเราอีกที่หนึ่งนะครับก็คือส่วนของงานชันสูตรนะฮะก็ต้องบอกว่าหรือว่าเราส่วนใหญ่นะฮะทางหมอก็เรียกว่าห้องเจาะเลือดหรือว่าเจาะแลบนะฮะก็ต้องบอกว่าผู้ป่วยกับทุกคนเลยที่มาโรงพยาบาลสวนดอกจำเป็นจะต้องเจาะแลบนะฮะเจาะแลบแล้วก็มีการตรวจปัสสาวะมีอะไรต่างๆนี่อยากจะทราบจากทางพี่จันยงแล้วกันนะฮะว่าวันนึงเนี่ยเรามีคนไข้มาใช้บริการประมาณสักกี่คนนะฮะในส่วนนี้ครับโดยเฉลี่ยมีผู้มาเจาะเลือดนะครับต่อวันประมาณ1,000คนในวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณ100คนต่อวันครับอาจารย์แล้วโอ้โหมีทีมงานที่เราเห็นนะมีทีมงานอยู่ประมาณสัก10กว่าคนเองเนาะแต่ทำไมโอ้โหดูแลผู้ป่วยได้ถึง1,000คนนะฮะเรามีการบริหารจัดการยังไงฮะตอนนี้ต้องบอกกระซิบนะฮะคุณเจนะฮะว่ามีคนบอกบริการดีมากคิวสั้นมากนะฮะแล้วต้องมีทริคฮะต้องมีเคล็ดลับนะฮะอยากถามคุณยันยงนิดหนึ่งนะครับนะฮะก็คือเราเริ่มเปิดบริการตั้งแต่6โมงครึ่งนะครับแล้วก็มีคนนักเทคนิคการแพทย์เนี่ยเจาะเลือด10โต๊ะเลยครับแล้วก็ล็อบเปย์อีก1โต๊ะอยู่ข้างในครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะเจาะคนไข้ได้เร็วขึ้นครับเมื่อกี้มีคนไข้หลายคนนะฮะที่มาเสร็จมาคล้ายๆมาคลิกด้วยตัวเองมาสแกนด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ได้คิวมีการเรียกคิวนะข้างนอกว่ายังไงนี่จะอัตรารอคอยเฉลี่ยเนี่ยก่อนจะเจาะเลือดเนี่ยแล้วแต่ช่วงใช่ไหมครับแต่ช่วงเวลาครับรู้สึกว่าตั้นสุดหรือว่ายาวสุดนี่ประมาณเท่าไหร่นะฮะโดยเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นช่วงเช้า rush hour เนี่ยครับก็คือ6โมงครึ่งถึงประมาณ8โมงครึ่งเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 นาทีครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเดิมเนี่ยก็จะประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับอาจารย์ครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลสั้นลงแล้วก็ทำให้มีโอกาสไปพบแพทย์ได้เร็วขึ้นอะไรต่างๆด้วยเทคนิคต่างๆนะเมื่อกี้เราเห็นว่ามีคนเจาะเลือดต้อง10คนนะฮะในช่วงที่เป็นรัชอาวนะฮะโดยหลักๆเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราก็คือว่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการซึ่งนำผลการตรวจวิเคราะห์เนี่ยส่งให้กับแพทย์ก็จะได้นำผลไปใช้ในการวินิจฉัยโรคแล้วก็ติดตามการรักษาหรือว่าป้องกันและควบคุมโรคต่อไปนะครับทีนี้หน่วยงานที่ของงานปฏิบัติการชันสูตรหรือที่เรียกห้องแลบเนี่ยก็จะมี4หน่วยงานใหญ่ๆนะครับก็คือหน่วยงานที่1เป็นจุลทัศนศาสตร์และห้องเจาะเลือดที่เรายืนอยู่ปัจจุบันนี้นะครับชั้น1อาคารตะวันตะวันใช่ครับหน่วยงานที่2ก็จะเป็นเคมีคลินิกซึ่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพวกไลปิดโปรไฟล์ครับเครทินิน BUN น้ำตาลใช่เพราะคุณเจจะต้องเจาะทุกวันนะฮะเพราะว่าไขมันน้ำตาลสูงนะครับนะหน่วยงานที่3ก็จะเป็นหน่วยงานจุลชีววิทยาซึ่งอยู่ชั้น4ของอาคารเฉลิมพระบารมีครับแล้วก็หน่วยงานหนึ่งก็คือภูมิคุ้มกันวิทยาก็อยู่ข้างบนเหมือนกันครับเดี๋ยวจะพาท่านคณบดีไปเดินแบ่งหลักๆออกเป็นทั้งหมด4หน่วยคุณเจครับเมื่อกี้คุณบรรยงกับทีมงานบอกว่าปกติเนี่ยรอคิวเจาะเลือดประมาณเกือบ 1-2 ชั่วโมงฮะแต่ปัจจุบันนี้ไม่เกิน20นาทีขนาดในช่วงที่คนไข้เยอะๆนะฮะแต่ว่าต้องมีเทคนิคต้องมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาครับเมื่อกี้เราเดินผ่านเข้ามาจากด้านหน้านี่ผมเห็นมีตู้อันหนึ่งนะฮะตั้งอยู่ด้านหน้าเลยก็เรียกว่าตู้คีออสนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูว่ามันทำงานยังไงแล้วคุณบรรยงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันหน่อยแล้วกันไปดูว่าเป็นไงนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญครับนั่นตู้นะอันนี้เป็นตู้คีออสที่ใช้เรียกคิวผู้ป่วยครับจะมีชื่อ HN แล้วก็รูปถ่ายด้วยอาจารย์ครับช่วยในการระบุตัวตนของผู้ป่วยค่ะรวมถึงผู้ป่วยสามารถตรวจสอบการสิทธิการรักษาพยาบาลการชำระเงินต่างๆค่ะซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะจะช่วยให้เขาสามารถรับคิวได้ด้วยตนเองค่ะแต่นี้คีออสตัวนี้ค่ะยังสามารถแยก
ประเภทของคิวผู้ป่วยได้โดยอัตโนมัติค่ะไม่ว่าจะเป็น Fast Track Clinical Fast Track ค่ะโดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลเราค่ะแล้วเขาจะมาประมวลผลว่าคนนี้เป็น Clinical Fast Track มี Lab Test ที่ด่วนมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องต้องเป็น First Priority นี่เขาเรียกว่าใช้ระบบ AI นะArtificial Intelligence เข้ามาเลยนะฮะตรงนี้ค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับบัตรคิวตามประเภทคิวเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมานั่งรอค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ในห้องค่ะเขาจะกดเรียกผู้ป่วยตามประเภทคิวค่ะเพื่อเข้ามาตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าห้องเจาะเลือดครับนั่นก็เป็นหมายเลขของผู้ป่วยที่ได้รับในใบที่เข้ามาสแกนใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่องที่ผู้ป่วยสามารถเข้าไปในโดยตรงเลยนะครับก็ผมคิดว่าสะดวกมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าหลังจากตรงนี้เสร็จพอผู้ป่วยเรียกแล้วก็เข้าไปเจาะเลือดแล้วคงจะไปส่วนที่เราขอไปดูข้างในหน่อยได้ไหมฮะเราไปขอดูข้างในหน่อยไหมฮะตอนนี้ก็เป็นช่องนะฮะนี่ก็เป็นช่อง3 4 5เนาะครับซึ่งแต่ละโต๊ะเจาะเลือดค่ะจะเห็นว่าเรามีจอคอมพิวเตอร์อยู่ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนึงเข้ามาช่วยในเรื่องของการระบุตัวตนผู้ป่วยนี่เราก็เป็นส่วนที่10ช่องนะฮะแล้วเมื่อกี้ก็เรามีคนที่สลับไปเข็นนะฮะที่อยู่ด้านนอกอีกชุดหนึ่งครับนะฮะนั้นเดี๋ยวผมว่าจะสะดวกไหมฮะจะเป็นความลับไหมฮะขอเข้าไปดูในส่วนเทสนิดหนึ่งเนาะพวกเราจะเห็นกันไหมฮะต้องบอกว่าทุกคนไม่เคยเห็นนะคุณเจครับเดี๋ยวเราเชิญเข้าไปในห้องนั้นขอเยี่ยนยงเชิญช่วยนำนิดหนึ่งครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีผมว่าทันสมัยมากแล้วก็อยากจะให้พี่บรรยงฮะช่วยรบกวนบอกว่าเครื่องมันทำอะไรได้บ้างนะมีทั้งเส้นกราฟมีทั้งตัวเลขมีอะไรพวกนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยานะครับซึ่งตอนนี้เรามีเครื่องที่ทันสมัยเดี๋ยวทางน้องชิจาราจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีข้อดียังไงครับจ้าครับของห้องนี้ค่ะจะเป็นการตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยาและจุลทัศนศาสตร์ค่ะเครื่องที่เราเห็น2ชุดด้านหน้าค่ะเราจะเรียกว่าเป็น fully automation ทางด้านโลหิตวิทยาค่ะประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วย CBC analyzer ปกติแพทย์จะเห็นผล CBC นี่ค่ะตรวจมาจากกลุ่มเครื่องเหล่านี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของ slide maker status ก็คือการเตรียมและการย้อมเสมียเลือดครับรวมถึง digital imaging ก็คืออ่านกล้องจุลทรรศน์อัตโนมัติค่ะโอ้ครับก็เราเห็นว่าคนไข้เกือบทุกคนได้เจาะ CBC ก็เลยรู้แล้วว่าตอนนี้มีจำนวนกี่เครื่องนะฮะที่เจาะนะฮะปัจจุบันนะคะ CBC analyzer ตัวนี้จะมีอยู่5เครื่องโอ้เยอะมากนะแล้วดูทันสมัยมากเลยฮะใช้เวลาขั้นตอนการทำนานไหมฮะ CBC ตัวนี้ค่ะใน1รายจะใช้เวลาราวๆ3นาทีในกรณีที่ไม่มีความผิดปกติทางด้านเซลล์เม็ดเลือดแต่ถ้ามีความผิดปกติทางด้านเซลล์เม็ดเลือดค่ะเครื่องจะเตรียมแล้วก็นักเทคนิคการแพทย์จะอ่านผลเซลล์ก็จะรายงานผลได้ภายใน30นาทีค่ะอ๋อครับก็เหมือนกับรู้สึกว่าเครื่องนี้สามารถแยกว่าคนไหนปกติผิดปกติแล้วเขาก็เอาคนผิดปกติมาคล้ายๆรีเช็คอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่แปลว่าสุดยอดเลยเป็นเหมือนระบบ AI อีกหนึ่งระบบค่ะเพราะว่าเขาจะมีตัวช่วยคิดมีโปรแกรมอะค่ะว่ารายไหนที่เข้าเกณฑ์ที่ผิดปกติเขาจะส่งไปทำเสมียเลือดและอ่านกล้องจุลทรรศน์อัตโนมัติค่ะค่ะอ๋อที่ดูเซลล์จากปัจจุบันในอดีตนะคะเราจะเห็นว่าปกติการดูกล้องจุลทรรศน์เราจะดูได้คนเดียวถ้าเราเจอภาพเซลล์ที่น่าสนใจเราถ่ายรูปแต่คุณภาพของภาพก็จะไม่สวยงามค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเครื่องเขาจะย้อมสีแล้วก็ประมวลผลมาให้เบื้องต้นคัดกรองให้ว่าเป็นเซลล์ประเภทใดค่ะรวมถึงไฟล์ภาพเหล่านี้เองในอนาคตเราจะส่งผลไปพร้อมกับผล CBC ให้กับแพทย์ผู้รักษาแทนที่เราจะดูผลอย่างเดียวเราก็รู้ว่าเซลล์ตัวไหนผิดปกติด้วยนะครับตรงนี้ค่ะนอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการตรวจรักษายังมีประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนค่ะปัจจุบันเรามีแพทย์หลายๆคนมาขอดูภาพเซลล์ถ่ายรูปแล้วนำไปคอนเฟอเรนซ์กันครับครับโอ้โหนี่ก็เสริมพันธกิจทั้ง3อย่างเลยนะฮะการศึกษาการวิจัยแล้วก็การบริการที่เป็นเลิศนะฮะต้องขอขอบคุณเลยนะฮะเดินมาสะดุดอยู่ตรงท่ออันนึงนะครับเป็นเหมือนท่อแป๊บอยู่ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะฮะอยากจะถามทางทีมงานทางหัวหน้าทางน้องแจมว่าเครื่องนี้เป็นอะไรยังไงครับตัวนี้จะเป็นระบบนำส่งสิ่งส่งตรวจค่ะซึ่งปัจจุบันจะมีอยู่2ท่อหลักๆท่อที่1มาจากโรงพยาบาลสงฆ์ส่วนท่อที่2มาจากห้องตรวจฉุกเฉินค่ะวัตถุประสงค์ก็คือนำส่งสิ่งส่งตรวจเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยผลการตรวจวิเคราะห์ค่ะ
จากเดิมค่ะเราจะใช้เจ้าหน้าที่ในการเดินรอบนึงซึ่งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20นาทีปัจจุบันนะคะการนำส่งจากโรงพยาบาลส่งมายังห้องแลบ1รอบค่ะใช้ประมาณ40วินาทีเท่านั้นครับทำให้ผู้ป่วยได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วมายิ่งขึ้นค่ะคุณเจใช่มั้ยผมเห็นทางเขาเจาะแล้วเขาใส่กระสวยตรงนั้นแต่ไม่เคยเห็นตัวรับฮะวันนี้เพิ่งมาเห็นนะฮะว่าอยู่ตรงนี้นะฮะก็ติดส่งและนี้ก็ห้องฉุกเฉินเพื่อความรวดเร็วฮะเพื่อความรวดเร็วของการดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริการกลุ่มโรค Fast Track ไม่ว่าจะเป็น Stroke หรือ Cervical Injury ค่ะครับเอ๊ะแล้ววิ่งอย่างนั้นแล้วตอนนี้เป็นเครื่องอะไรนะฮะกลุ่มอันนี้เป็นเครื่องวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิกครับก็คือพวกไลปิดโปรไฟล์พวกน้ำตาในเลือดครับซึ่งเครื่องของเราเนี่ยก็เป็นfully automated หลังจากที่ว่าสิ่งส่งตรวจเราได้รับสิ่งส่งตรวจแล้วนะครับเราก็นำเข้าเครื่องซึ่งเครื่องเนี้ยก็จะปั่นเองอัตโนมัติแล้วก็เอาไปทำการตรวจวิเคราะห์ตามรายการที่แพทย์ส่งตรวจได้ทันทีครับนะฮะครับตอนนี้เราเดินกันมาเรื่อยๆนะฮะวกเข้ามาตรงกลางๆด้านในมาพบกับคุณชัยยุทธแล้วก็เครื่องมือที่ทันสมัยไฮเทคอันนี้นะฮะคุณชัยยุทธฮะเครื่องมือนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรแล้วก็มีลักษณะของการทำงานอย่างไรบ้างครับซึ่งระบบเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบระบบอัตโนมัติเหมือนกันครับตัวเครื่องเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ระบบนะครับก็คือเครื่องที่ตรวจทางแลบที่เป็นเคมีแล้วก็แลบที่เป็นทางภูมิคุ้มกันครับซึ่งระบบทางแต่เคมีเนี่ยจะสามารถตรวจได้ทั้งหมดปริมาณ47รายการตรวจครับแล้วก็ทางเทสที่เป็นอิมมูโนหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะได้อยู่ที่31ในการตรวจครับซึ่งการตรวจทางเคมีก็จะคือตัวอย่างเช่นการตรวจทางเบาหวานครับไขมันอวัยวะการทำงานต่างๆของร่างกายครับรวมไปถึงไขมันด้วยครับแล้วก็ทางตรวจการตรวจทางภูมิคุ้มกันครับก็จะมีการตรวจพวกไทรอยด์ฟังชันเทสระบบฮอร์โมนระบบทูเมอร์มาร์เกอร์ก็คือมะเร็งต่างๆครับนี่มีจำนวนสักกี่ตัวนะฮะคุณวิญญงฮะตอนนี้ทั้งหมดจะมีอยู่2เครื่องครับ2เครื่องเนาะแต่ละเครื่องจะรองรับเทสอยู่ที่ 5,200 เทสต่อชั่วโมงครับก็คงเป็นส่วนที่อยู่ภายในที่เราไม่เคยเห็นนะฮะเพราะว่าปกติเขาไม่ให้คนเข้านะฮะตัวนี้เป็นส่วนที่จะต้องมีทั้งมาตรฐานนะฮะเอ๊ะคุณบรรยงครับผมทราบนะว่าหน่วยของชันสูตรหรือน้องหน่วยแลบเนี่ยได้รับรางวัลมากมายเนาะมีมาตรฐาน ISO อะไรตอนนี้เรามี ISO อะไรบ้างตอนนี้ห้องปฏิบัติการของเรานะครับได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189ซึ่งเป็นมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะครับและISO 15190ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการซึ่งเราได้รับมาตั้งแต่ปี2549โอ้ครับครับก็ยังรักษามาตรฐานต่อไปเรื่อยๆเนาะครับครับก็เดี๋ยวเราอาจจะไปดูส่วนอื่นนะฮะเอ็กซเรย์สวนออกงานปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับ